บิ๊กเนมไทยลีกบุรีรัมย์เปิดตัวดิออนคูแบ็กขวาดีกรียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกร่วมทัพราชบุรีได้ตัวแทนอาวินฟอร์เตสฮอกโตโกดีกรีเยาวชนนิดลองจิวกลับไทยได้ทีมใหม่แล้วทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีคลิปนี้ครับเกรเน่กราโนล่าบาร์พลัส2รสชาติคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพเพียง12บาทซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ใช้ชีวิตพลัสพลัสเกรเน่กราโนล่าบาร์เอาละครับเพื่อนๆก่อนจะไปเริ่มคลิปกันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกันคอมเมนต์หลังจบคลิปเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้ช่องเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่การกลับมาเล่นในไทยลีกอีกครั้งนะครับของสตีเฟนลองจิวอดีตตำนานปีกจอมพลิ้วของราชบุรี FC ในวัย34ปีย่าง35กันก่อนครับล่าสุดน่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าทีมใหม่ของลองจิวจะเป็นอุทัยธานี FC ทีมอันดับ10ในศึกไทยลีก2ครับมันก็มีอยู่เรื่องเดียวนะครับที่แฟนบอลช้างป่าห้วยขาแข้งอาจจะต้องลุ้นกันหน่อยครับก็คือเรื่องของความฟิตของลองจิวนั่นเองครับเพราะว่าหลังจากที่หมดสัญญากับราชบุรีไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนลองจิวเองก็ขาดเกมลงเล่นไปร่วม4เดือนกว่าๆเลยล่ะครับซึ่งการหวังให้ลองจิวกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีได้เร็วๆก็อาจจะต้องภาวนาให้ทีมจัดโปรแกรมและหาเกมเพื่อเร่งแมตช์ฟิตเนสให้ลองจิวให้ได้เร็วๆที่สุดครับผ่านจากข่าวของตำนานราชันมังกรไปแล้วข่าวนี้โยกมาดูมังกรตัวใหม่ของราชบุรีกันต่อเลยครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณฟุกธนวัฒน์นิติกาญจนาประธานสโมสรได้ออกมาประกาศว่าจะมีนักเตะโควตาต่างชาติเข้ามาเพิ่มอีกคนซึ่งนักเตะคนนั้นก็คือแซดเอ็นยูอาร์ซีกองหน้าทีมชาติโตโกวัย31ปีที่ย้ายมาจากทีมออดาบาซีในลีกคาซัคสถานนั่นเองครับโดยการมาของแซดเอ็นยูอาร์ซีที่สามารถเล่นได้ทั้งกองหน้าและริมเส้นทั้งสองฝั่งก็จะเข้ามาแทนที่ของอวินฟอร์เตสปีกตัวเก่งของทีมที่เพิ่งย้ายไปหนองบัวพิชยา FC และคอยเป็นตัวโรเตชันของเดลเลกองหน้าตัวเก่งของทีมนะครับที่มีอายุ35ปีแล้วนั่นเองส่วนโปรไฟล์ย่อๆของหัวหอกรายนี้เนี่ยสมัยที่ยังเป็นดาวรุ่งเคยเป็นเยาวชนของสโมสรนีสทีมดังในลีกเอิงฝรั่งเศสก่อนที่จะเริ่มต้นย้ายไปพเนจรตามลีกกลองของยุโรปไล่มาตั้งแต่ลีกเบลแกเรียลิทัวเนียตุรกีโรมาเนียก่อนที่มาจบที่คาซัคสถานคาซัคสถานนั่นเองครับส่วนโปรไฟล์ในฟุตบอลทั่วยุโรปก็ตามสูตรแข่งต่างชาติไทยลีกยุคใหม่เลยนะครับที่อย่างน้อยเนี่ยพวกเขาก็ต้องพกดีกรีการเล่นบอลถ้วยสโมสรยุโรปมาสักรายการละครับโดยจะแซดแกก็เคยผ่านเวทียูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกยูฟ่ายูโรป้าลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกมาแล้วเหมือนกันครับเรามาปิดท้ายด้วย2ข่าวของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันดีกว่าครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ทางสโมสรได้เปิดตัวดิออนคูแบ็คขวาลูกครึ่งมาเลเซียเบลเยียมจากสโมสร FK ยาบโลเนสในลีกสูงสุดของเช็กมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการครับโดยแบ็คขวาวัย26ปีที่มีดีกรีผ่านการลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาแล้วรายนี้จะเข้ามาสวมเสื้อหมายเลข11เพื่อลงเล่นให้กับทีมประสาทสายฟ้าในช่วงเล็กที่2ครับและอีกข่าวนึงสำหรับแฟนบุรีรัมย์ก็คือตอนนี้นะครับโบซิด้าบันโดวิชอดีตเฮดโค้ชชาวมอนเตเนโกที่เคยคุมทัพประสาทสายฟ้ามาแล้ว2คำรบได้งานใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยแยกทางกับสโมสรเช่นในยิน FC นะครับสโมสรในศึกอินเดียนซูเปอร์ลีกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วและก็มีกระแสข่าวออกมาตลอดเลยนะครับว่าเอเย่นของบันโดวิชได้ส่งโปรไฟล์ให้ทีมในไทยลีกมาโดยตลอดแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถลงเอยกับทีมไหนได้เลยครับทำให้กุนซือวัย53ปีรายนี้ต้องเข้าไปเป็นเฮดโค้ชของทีมในศึกวีลีกอย่างฮานอย FC ของเวียดนามนั่นเองครับและนี่ก็เป็นการอัปเดตข่าวซื้อขายทั้งหมดที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับคิดเห็นยังไงกับแต่ละดีลเลื่อนลงมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ตูดูบอลไทยและทดเจ็บ4นาทีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ